สวัสดีจ้าผู้หลงผิดทั้งหลายแล้ววันนี้เราก็จะมาแนะนำใบองค์ต่างๆในเกม Warhammer กันนะจ๊ะมาเริ่มที่ใบองค์แรกกันเลยกับ Middle ใบองค์เริ่มต้นที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งและป่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ก็จะมีหมูป่ากวางตัวนิกและ Grey Dwarf รวมถึงบอสตัวแรกไบโอมนี้เหมาะที่จะทำเบสแรกไอเทมที่สามารถหาได้ภายในไบโอมนี้มีไม้ไฟวูดหินและฟลินท์รวมถึงอาหารที่หาได้ง่ายๆอย่างราสเบอร์รี่ไบโอมที่2ไบโอมแบ็คฟอเรสต์ไบโอมนี้จะเพิ่มระดับความยากขึ้นมาจะมีจุดสปอนมอนสเตอร์ในตระกูลเกรดอฟและในบริเวณป่าแบ็คฟอเรสต์นี้เราสามารถพบดันเจียนได้2ประเภทคือดันเจียนสเกเลตันและดันเจียนของโทรลไอเทมที่สามารถหาได้ภายในไบโอมนี้คือคอวูดแร่คอปเปอร์ที่สามารถหาได้ตามพื้นทั่วไปในป่าแบล็กฟอเรสต์แร่ทินแร่ทินสามารถพบได้ตามริมชายฝั่งของป่าแบล็กฟอเรสต์เมล็ดแครอทนอกจากนี้ยังมีแบล็กเบอร์รี่ให้เก็บอีกด้วยและดอกไม้เรืองแสงคริสตัลไบโอมสวอมพื้นที่ที่อันตรายที่นี่เราจะได้พบกับมอนสเตอร์ประเภทผีดิบปริงและสลามซึ่งในการต่อสู้อาจทำให้ผู้เล่นติดพิษได้และในพื้นที่บึงอาจมีจุดสปอนมอนสเตอร์ไฟแซดเดิลลิงอีกด้วยไอเทมที่สามารถพบได้ในบึงเหล็กสามารถพบได้ในดันเจียนเปลือกของต้นไม้เมือกสีเขียวที่ได้จากต้นไม้เมล็ดทูนิปซีดเมาเทนภูเขาหิมะพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นที่เกิดหมาป่าแวร์วูฟโกเลมและเดรกของที่มีเฉพาะในไบโอมคือซิลเวอร์และออฟซิเดียมไบโอมเพลนเป็นพื้นที่ที่มีความอันตรายสูงเหมาะจะมาช่วงกลางเกมหรือท้ายเกมมีมอนสเตอร์ประเภทยุงก๊อบลินและหลอกของที่มีเฉพาะในไบโอมแบล็กเมนทันไม้ไฟวูดผลต้นคราวเบอร์รี่ต้นแฟลกและต้นบาเร่ไบโอมโอเชียนหรือมหาสมุทรเราจะได้พบเกาะเล็กๆซึ่งเป็นหลังของสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ยังมีเซอร์เพนซึ่งจะคอยออกมาป่วนเมื่อผู้เล่นเดินทางออกทะเลอากาศและความแปรปรวนของทะเลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์เช่นหมอกลงจัดพายุหรือสภาพแรงลมเป็นตัวแปรของการออกเรือไบโอมมิสแลนด์ดินแดนที่เต็มไปด้วยใยแมงมุมและความมืดมิดปัจจุบันยังไม่มีการอัปเดตมอนสเตอร์ใดๆเข้ามาDeep North ดินแดนทางตอนเหนือเป็นดินแดนทางเหนือสุดของแผ่นที่พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งปัจจุบันก็ยังไม่มีการอัปเดตมอนสเตอร์ใดๆเข้ามาเช่นกันไบโอมแอชแลนด์ดินแดนทางใต้สุดของแผ่นที่ปัจจุบันเป็นเพียงแหล่งเกิดของมอนสเตอร์ไฟและสามารถพบ Growing Mantan ได้ในบริเวณนี้และนี่ก็คือไบโอมทั้งหมดที่มีในเกมตอนนี้จ้าปัจจุบันเกมเพิ่งสำเร็จไป 40% เท่านั้นถ้าเกิดในอนาคตตัวเกมมีอัปเดตใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันเด้ออย่าลืมหลงผิดเข้ามาฟังกันอีกล่ะหรือว่าอยากจะไปหลงผิด follow เราใน Twitch ก็ได้นะเราไลฟ์สตรีมอยู่เกือบทุกวันแหละแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมสนุกล่ะบ๊ายบาย